สวัสดีค่ะวันนี้มาดึกหน่อยนะคะเนี่ยจะมาสอนวิธีทำท่าหิ่งห้อยหรือว่าท่าทิฏฐิบาสนะค่ะวันก่อนจิ๊บวาดรูปดีๆที่เป็นมีก้นเรืองแสงแล้วก็มีคุณเชอรี่ใช่ไหมคะน่าจะคุณเชอรี่คุณเชอรี่ถามมาว่าท่านี้ทำยังไงนะคะก็ไหนๆก็ให้ดีๆทำให้ดูแล้วเดี๋ยวจิ๊บมาทำให้ดูบ้างแล้วก็จะได้ฝึกไปพร้อมกันเลยท่านี้เป็นท่าที่ใช้ความยืดหยุ่นของด้านหลังของขากล้ามเนื้อแฮมสตริงนะคะแล้วก็ช่วงสะโพกด้วยพอสมควรแล้วนอกจากนี้ก็ใช้ความยืดหยุ่นของหลังเพราะว่าขากับตัวเนี่ยต้องมาเจอกันเหมือนกับเป็นท่าก้มไปข้างหน้าในอีกแบบนึงด้วยแล้วก็นอกจากความยืดหยุ่นทั้งส่วนที่บอกมาแล้วก็ยังจะต้องใช้ความแข็งแรงแข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องยกตัวเองขึ้นมาใช่ไหมพอดันมือลงไปเนี่ยค่ะก็ต้องใช้ความแข็งแรงของหัวไหล่ของลำตัวไม่ว่าจะเป็นช่วงท้องหน้าอกหรือว่าหลังนอกจากนั้นก็ต้องใช้กล้ามเนื้อขาหนีบขาเอาไว้เมื่อขาก็จะหลุดลงมาที่พื้นดังนั้นแล้วก็เป็นท่าที่ค่อนข้างจะยากท่าหนึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะทำก็อาจจะลองทำแค่ท่าเตรียมไปก่อนก็ได้นะคะจะไม่ได้มาสอนแค่ท่าเดียวเนาะก็จะเป็นการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางความยืดหยุ่นหรือว่าความแข็งแรงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อร่างกายพร้อมแล้วก็จะชวนทำท่ากันถ้าเกิดว่าใครยังทำท่าสุดท้ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำแค่ท่าเตรียมแล้วก็ทำให้ร่างกายพร้อมขึ้นแล้วก็สนุกสนุกมากกว่าก็ได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ๊ยจิ๊บสะกดผิดใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เตือนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องไปหาตัวอักษรใหม่อะไรหายไปตัว F ใช่ไหมขี้เขินจังแป๊บนึงนะคะหาตัว F ก่อนตัว F ยังไงล่ะวันนี้ฝึกโยคะกันไปหรือยังเอ่ยถ้าเกิดใครยังไม่ฝึกก็เดี๋ยวมาปูเสือแล้วก็ไปฝึกพร้อมกันเลยนะคะขี้เจอแล้วตัว Fหายไปขอบคุณนะคะครั้งที่แล้วก็เหมือนลืมตัว C ใน practice ใช่ไหมคะใครที่เคยเรียนโยคะกับจิ๊บก็จะรู้ว่าเป็นคือโยคะที่โกะๆชอบลืมท่าทำข้างขวาลืมข้างซ้ายหรือว่าทำผิดท่าอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยเตือนด้วยละกันนะคะอ่ะระหว่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วโอเค ก็ขอบอกข่าวเวิร์กช็อปจิ๊บในเดือนหน้าที่กำลังจะมาถึงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ลงชื่อเนาะก็ไปลงชื่อในได้2ทางนะคะทางโยคะ Elements กับทาง ก็แล้วค่ะเอาใหม่เอาใหม่ทางลงชื่อได้2ทางนะคะทางโยคะ Elements กับทางโยคะ Spells นะคะก็ไปดูได้เลยถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะพูดถึงเวิร์กช็อปอะไรก็เข้าไปดูในโพสต์ที่จิ๊บแปะไว้ในที่เป็นสีชมพูนะคะก็จะรู้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนด้วยกันตัวเป็นๆก็ไปลงชื่อไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันเนาะไม่เสียเวลาอย่างที่บอกว่าท่านี้ต้องวอร์มหลายท่าเลยก็ขณะที่จิ๊บชวนคุยก็เดี๋ยวเตรียมวอร์มไปด้วยละกันเนาะงอเข่าสองข้างไปทางด้านข้างค่ะเท้าชิดติดกันปกติท่านี้เราจะเอาดึงเท้าเข้ามาใกล้ๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นท่าแรกเลยก็อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดดึงเข้ามาใกล้เอาวางไว้ไกลๆก่อนนะคะแล้วก็มือจับเท้าไว้ก็ได้จับเข่าไว้ก็ได้เดี๋ยวเจ็บขอดูขอคุยด้วยก่อนว่ามีใครมาบ้างแล้วก็อยู่ในท่านี้ไว้ก่อนเตรียมนะคะถ้าเกิดใครไม่ไหวท่านี้ก็อาจจะเอาบล็อกรองข้างใต้เข่าสองข้างก็ได้ค่ะจะรองใต้ข้างเตี้ยก็ได้หรือว่าข้างสูงขึ้นมาก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณปอมหรือป๋อมดูจากออสเตรเลียดึกแล้วเดี๋ยวทำตามวันหลังเดี๋ยวได้เลยค่ะใครมาอีกสวัสดีค่ะคุณสาวสวัสดีค่ะคุณนัทซุมิสวัสดีค่ะคุณมะม่วงเปรี้ยวสวัสดีค่ะคุณแม็กพายคุณก็อดซิลล่าขอบคุณนะคะที่ทักมา ไม่งั้นเจ๊ก็จะไม่รู้เรื่องอยู่สวัสดีค่ะคุณนัชชาคิดถึงเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วตาสวัสดีค่ะคุณหน่อยคุณสุวรรณีผู้เสือรอแล้วพร้อมมากเลยสวัสดีค่ะคุณพันดาดาวันนี้มาทันโอเคเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยเข้าท่านี้หรือยังเข้าเลยนะ
พิ่งกินข้าวอิ่มเดี๋ยววันหลังค่อยมาฝึกได้ค่ะคุณแก้วตาสวัสดีค่ะพี่นาทานข้าวเย็นกันโอเคระวังก็ค่อยมาฝึกตามเนาะลงชื่อแล้วโอเคเดี๋ยวได้เจอเกลือจริงกันแล้วนะคะคุณเนตตี้คุณนารินีขอบคุณนะคะวันนี้ฝึกตามไม่ได้พรุ่งนี้จัดตามโอเคกำลังทานข้าวโอเคก็หลายๆคนก็เริ่มเข้ามากันแล้วเนาะคุณภูมิราคุณนรกรนะคะแล้วก็คุณหมูอ้วนคุณนิพาด้วยโอเคคุณนารินีอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำต่อกันเลยหลังจากที่เราทำท่าเดี๋ยวสิโทรศัพท์อย่าเพิ่งมีคนเมสเซจมานะคะขณะที่ทำท่านี้อยู่นะคะเราก็อาจจะเพิ่มความพร้อมความอบอุ่นร่างกายเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะยืดด้วยการยืดแขน2ข้างขึ้นมานะคะท่านี้ก็เป็นท่าง่ายๆเป็นท่าประยุกต์เอา2ท่ามารวมกันนะคะท่าดันดาสนะที่ยืดขาตรงแล้วก็ยืดแขนขึ้นกับท่าบัตตากนาสนะที่เรางอเข่าแล้วก็ก้มตัวไปข้างหน้าเอามารวมกันแบบนี้เราก็จะสวัสดีค่ะคุณแทงโก้คุณหาเรายืดสะโพกนะคะแล้วก็ช่วยยืดหัวไหล่แล้วก็อะไรอีกล่ะเพิ่มความแข็งแรงของช่วงลำตัวให้ร่างกายอบอุ่นพร้อมที่จะไปต่อแล้วหายใจเข้าตรงนี้ค่ะหายใจออกปุ๊บยืดแขนมาข้างหน้ายกหน้าอกนะคะหลังตรงเลยค่ะหายใจเข้าสวัสดีค่ะคุณจีจ้าพร้อมแล้วนะเอ็นตัวไปค่ะพอเอ็นตัวไปแล้วยกเท้าขึ้นมาบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องใช้ความแข็งแรงของลำตัวของหน้าท้องอ่ะวางลงไปใหม่ก่อนอ่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเอ็นตัวไปข้างล่างแล้วก็ยกเท้าขึ้นมาแบบนี้ละกันนะวอร์มก่อนค่ะหายใจเข้าวางยกหน้าอกมาข้างหน้าหายใจออกเอ็นไปค่ะเท้ายกขึ้นมาต่อนะหายใจเข้าค่ะช้าๆไม่ต้องรีบนะคะถ้าใครเจ็บก้นเอาหมอนรองก็ได้นะหายใจออกเอ็นแล้วก็ยกเท้าอีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้าค่ะแล้วก็หายใจออกค้างไว้กล้ามเนื้อขาหงิบกำลังทำงานหนักเลยใช่ไหมให้ทำงานต่อไปค่ะหายใจลึกๆยาวๆตรงนี้อีกลมหายใจนะโอเคคราวนี้แหละเราจะพร้อมยืดในท่าบัตตากนาสนะแล้วเท้าวางมาใกล้ๆขึ้นเลยค่ะมือจับเท้าก็ได้หรือว่าจับข้างหน้าก็ได้จับเข่าก็ได้นะคะหายใจเข้ายืดหลังยกหน้าอกขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มตัวลงมาสวัสดีค่ะคุณอรวรรณใครก้มได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรเนาะใครก้มได้เยอะก็ไปเลยค่ะมืออยู่ที่พื้นหรือว่าอยู่ที่เท้าก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เหมือนหรอกแต่ว่าก็จิบๆโอเคกับทั้งสองอย่างแล้วแต่เลือกที่ชอบค่ะอาจจะรู้สึกตึงที่ขาหนีบที่ก้นที่นอกขาด้านกล้ามเนื้อนอกขานะคะอีกลมหายใจหนึ่งนะโอเคค่ะยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าสวัสดีค่ะคุณกันนี่นอนเร็วจังเลยอ่ะกลายเป็นว่าฟังจิ๊บก่อนนอนเพื่อนอนอะไรอย่างงี้ยกเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าเราต้องทำแบบเสียงเข้มๆ2นิ้วนะคะคล้องจับนิ้วโป้งค่อยๆดันเท้ามาข้างหน้าค่ะเข้างอไว้ก่อนนะค่อยๆยกเนาะขึ้นหลังยืดตรงเรามาเทรนหลังให้ยืดตรงกันนะคะมีคนส่งไลน์มาขอโทษทีค่ะลืมปิดในท่านี้เรายืดหลังให้ตรงใช่ไหมเดี๋ยวต้องใช้เยอะเลยเวลาที่ทำท่าหิ่งห้อยนะคะอ่ะหายใจเข้ายืดหลังตรงหายใจออกงอหลังค่ะขังท่าไว้ยกขาไว้นะหายใจเข้ายืดหลังตรงส่งตัวไว้ดีๆหายใจออกงอหลังหายใจเข้าหลังตรงค่ะหายใจออกงอหลังพี่แนทหายใจเข้าหลังตรงหายใจออกงอหลังอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าค้างไว้คราวนี้ยืดหลังขึ้นมาสูงๆหน้าอกเปิดเลยนะคะมือก็ดึงเท้าเข้ามาส่วนเท้าก็ดันออกไปส่งแรงกันไว้ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องอีก2ลมหายใจค่ะอีกลมหายใจหนึ่ง
โอเคเท้ากลางกว้างๆนะแบะเท้าออกก็ได้นะคะแตะเท้าลงมาที่พื้นมือสองข้างวางข้างหลังค่ะดันทะดันไม่ใช่เท้าเท้าหน้าไม่ใช่ถ้าดันมือลงไปแล้วก็ยกก้นขึ้นมาลอยค่ะก้นลอยแล้วใช่ไหมเดินมือมาข้างหน้ายกก้นขึ้นอีกค่ะให้ต้นขาขนานพื้นบิดปลายนิ้วเท้าเข้ามากลางส้นเท้าออกไปเหมือนมีใครมีเรื่องเร่งด่วนอยากคุยด้วยก้นดันลงมาให้ตรงกับเข่านะคะหน้าอกวางที่เข่าไว้ยืดแขนสองข้างมาข้างหน้าตามองลงที่พื้นผ่อนคลายคอค่ะหายใจลึกๆยาวๆนะอีก2ลมหายใจค่ะอีกลมหายใจนึงจากนั้นนะคะงอเข่าไว้อย่าเพิ่งยืดนะมือสองข้างวางลงมาที่พื้นถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าขวาแล้วก็ก้าวเท้าข้างซ้ายไปข้างหลังไกลๆเลยค่ะเดินมือมาข้างๆเท้าเลยนะเรากางขาให้กว้างที่สุดเลยนะคะแต่ว่าเข่ากับข้อเท้าอยู่ในแนวเดียวกันขาซ้ายยืดตรงไม่งอนะยืดตรงนะคะหายใจเข้ายืดแขนยกหน้าอกมองข้างหน้าหายใจออกค่อยๆงอข้อศอกดึงหน้าผากลงมาถ้าติดพื้นได้ยิ่งดีเลยค่ะหายใจเข้ายืดแขนตรงหายใจออกงอข้อศอกลงมาอีก3ครั้งค่ะหายใจเข้ายกหายใจออกถ้าใครไม่ไหวเอาบล็อกเนาะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็หายใจออกค้างไว้ใครทำได้ลองเอาข้อศอกวางลงมาที่บล็อกหรือที่พื้นก็ได้นะคะมือคว่ำก็ได้หรือว่าตั้งเป็นแบบคาราเต้ก็ได้เหมือนกันค่ะใครข้อศอกวางพื้นได้วางลงไปเลยหย่อนก้นลงไปด้วยดึงหน้าผากลงมาวันไหลไม่ขึ้นมาหาหูนะคะดันให้ห่างจากหูยกหน้าออกขึ้นหน้าขาซ้ายจะยืดแล้วใช่ไหมนอกต้นขาข้างขวายืดเยอะเลยใช่ไหมคะอีก2ลมหายใจจากนี้นะอีกลมหายใจหนึ่งจากนั้นนะคะมือสองข้างวางที่บล็อกหรือที่พื้นยกตัวขึ้นมาหนีบเข่าเข้ามาด้วยนะเท้าไม่ขยับนะดันเท้าลงไปค่ะมือจับเข่าขวาช่วยส่งแรงหน่อยมือจับเข่าขวาสองข้างเลยนะยกก้นขึ้นมานิดหนึ่งไม่ขยับเท้านะยืดแขนสองข้างค่ะให้ขาสั่นสั่นสั่นข้างไว้3 2แล้วก็1วางมือมาคร่อมเท้าค่ะเอาบล็อกก็ได้นะ2ข้างไปฝั่งตรงไปฝั่งด้านนอกเลยอันนึงค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกยืดหลังหายใจออกยืดขาขวาตรงค่ะถ้าเกิดว่าใครยืดตรงไม่ได้ก็ปรับบล็อกให้เป็นฝั่งสูงที่สุดนะคะเพื่อจะยืดขาข้างขวาตกลงนะหายใจเข้าค่ะงอเข่าขวาก้นดันลงหน้าอกยกมองข้างหน้าเลยหายใจออกยืดขาขวาตรงค่ะก้มตัวลงไปหาขาขวาหายใจเข้าค่ะเข่างอก้นดันอกยกหายใจออกก้มลงมาอีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกครั้งสุดท้ายแล้วนะหายใจเข้ายกหน้าอกยืดหลังขึ้นมาก้นดันหายใจออกส้นเท้าไม่วางนะคะยกส้นเท้าก้มตัวลงไปให้ต่ำที่สุดใครที่เดินมือไปข้างหลังได้เดินไปเลยอาจจะใช้บล็อกก็ได้นะคะรองใต้มือขาขวาต้องตรงนะคะถ้าขาขวายังงอแบบนี้เราต้องยืดให้ได้ถ้ายังไม่ได้ใช้บล็อกแล้วก็ยืดให้ตรงนะคะใครที่ก้มได้เยอะให้สะโพกข้างซ้ายคว่ำมาข้างหน้าแล้วก็ก้มตัวลงไปมือเอื้อมไปข้างหลังให้ไกลไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วไหนๆก็เป็นท่าที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องแขนตรงนะคะดันนิ้วลงไปนะคะไม่ใช่มือเห็นไหมมือจะยกใช่ไหมคะดันนิ้วไปแล้วค่อยๆยกก้นไม่ใช่ยกก้นดันมือไปนะคะแล้วก็ดึงเข่าข้างซ้ายเข้ามาหาหน้าอกดึงเท้าเข้ามาหาก้นค้างไว้3 2 1เท้าวาง
างมือวางที่พื้นนะคะเอาบล็อกวางข้างๆก่อนคล้อมขาสองข้างก้าวเท้าข้างขวาไปข้างหลังไปท่าไม้กระดานค่ะจับมือให้ห่างกัน1ช่วงหัวไหล่เท้าชิดหรือว่าห่างกัน1ช่วงสะโพกก็ได้หายใจเข้านะคะหายใจออกดันก้นยกขึ้นไปสูงๆเลยค่ะค้างไว้ในท่าสุนัขก้มนะท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังขาที่เราต้องใช้เยอะเลยเวลาที่ฝึกท่าหิ่งห้อยต่อไปนะคะดันมือไปด้วยเพื่อจะได้เปิดหัวไหล่สักหน่อยนึงอีก2ลมหายใจตรงนี้ค่ะอีกลมหายใจนึงจากตรงนี้นะคะเตะขาขวาขึ้นสูงๆเลยหายใจเข้าหายใจออกบิดให้สะโพกขวาเปิดขึ้นปลายนิ้วเท้าขวาชี้ไปทางด้านข้างค่ะสะหัวไหล่ขวาไม่ยกนะหัวไหล่ขวายังคว่ำลงมาอยู่ค่ะสะโพกเปิดออกหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกปุ๊บค่อยๆงอเข่าขวาดึงเข่าขวามาข้างหน้าอะระหว่างมือแล้วก็วางเท้าลงมาตรงกลางระหว่างมือเลยค่ะใครที่เท้าไม่ถึงมือก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆขยับมานะคะอ่ะเดี๋ยวทำแบบง่ายให้ดูก่อนเอาบล็อกด้านสูงนะคะรองใต้มือปิดฟุ้งกัดมือวางใต้มือไอ้มือวางใต้มือบล็อกอยู่ใต้มือนะคะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้าที่มือเดินมือไปข้างหน้าแล้วก็ยกขาข้างซ้ายขึ้นมาเดี๋ยววันนี้เราเหยียดปลายนิ้วเท้าไปข้างหลังนะคะหายใจเข้ายกหน้าอกตรงนี้หายใจออกปุ๊บค่อยๆก้มตัวลงมาเลยค่ะงอเข่าไม่ใช่งอเข่างอข้อศอกนะคะเพื่อให้ตัวลงมาถ้าเดินมือเข้ามาใกล้กับเท้าได้ก็เดินมือเลยเนาะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรก็อยู่ข้างนอกไกลๆก็ได้ใครที่ไม่ต้องใช้บล็อกใช้มือวางที่พื้นก้มตัวลงมาต่ำๆนะคะไหนเอามือจับข้อเท้าข้างหนึ่งได้ไม่เอ่ยแล้วทรงตัวไว้ถ้าทำได้สองข้างเลยนะเตะขาซ้ายขึ้นให้สูงทรงตัวที่ขาข้างขวาไว้ก้มตัวลงไปต่ำๆค้างไว้3 2หนึ่งวางมือนะคะเท้าสองข้างคู่กันข้างหน้าเลยเท้าชิดติดกันยกหน้าอกมาครึ่งนึงค่ะมือวางที่พื้นหรือที่หน้าแข้งก็ได้หายใจเข้าก้มตัวลงไปต่ำๆเลยค่ะหายใจออกค้างไว้ใช้มือดันไปที่พื้นนะคะหรือว่าดึงไปที่หน้าแข้งใครจะเอามือจับขาจากข้างหลังก็ได้ในวัตถุประสงค์ของท่านี้ในวันนี้ก็คือยืดกล้ามเนื้อตลอดแนวตั้งแต่ด้านหลังขาแล้วก็ด้านหลังลำตัวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าหิ่งห้อยเนี่ยเราจะต้องพับตัวมาเยอะๆเลยดึงหน้าผากมาหาหน้าแข้งได้ยิ่งดีเลยค่ะแต่ให้หน้าอกกับหน้าท้องดึงเข้ามาหาขาก่อนอีก2ลมหายใจนะคะอีกลมหายใจ1จากนั้นนะคะค่อยๆงอเข่าก้นลงมาท่อนขาขนานพื้นเหมือนตอนแรกที่เราฝึกนะยืดแขนสองข้างมาข้างหน้าค่ะวัดไหล่ดึงให้ห่างจากหูมือเอื้อมมาข้างหน้าอยู่ค้างไว้หายใจลึกลึกยาวยาวอีก2ลมหายใจจากนี้ค่ะอีกลมหายใจ1มือวางที่บล็อกหรือว่าที่พื้นจีวางที่พื้นให้ดูเนาะวางที่พื้นนะคะถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าข้างซ้ายแล้วก็ก้าวเท้าข้างขวาไปข้างหลังเมื่อกี้เราเริ่มจากเท้าชิดกันไม่เหมือนครั้งแรกใช่ไหมคะผมกระปะขยับเท้าข้างซ้ายไปทางด้านข้างนิดหนึ่งแล้วก็มือมาวางข้างๆเท้าข้างซ้ายเลยข้างในนะคะมือซ้ายไม่วางข้างนอกนะวางข้างในนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าใครวางไม่ถึงใช้บล็อกจำได้ใช่ไหมคะหายใจเข้ายกหน้าอกยืดหลังขาขวาตรงเข่าซ้ายกับสะโพกเข่าซ้ายกับข้อเท้าซ้ายตรงกันนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกข้อศอกงอดึงหน้าผากลงมาหายใจเข้ายกขึ้นดันพื้นลงไปหายใจออกค่ะก้มศีรษะลงมา
หายใจเข้าดันค่ะยกหน้าอกหายใจออกอีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าแล้วก็ออกครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าดันไปยืดแขนแล้วก็หายใจออกคราวนี้เหมือนเมื่อกี้เลยแต่คราวนี้วางพื้นเลยเนาะถ้าเกิดใครไม่ได้ก็วางที่บล็อกเหมือนเดิมจำได้ใช่ไหมคะดึงหน้าผากลงมาต่ำๆเลยนะดันหัวไหล่ให้ห่างจากหูนะคะแล้วก็ยืดขาหนีบด้วยเนาะยืดขาขวาไปข้างหลังหนีบเข่าซ้ายเข้ามาอีก2ลมหายใจตรงนี้ค่ะอีกลมหายใจ1มือวางพื้นดันค่ะยืดแขนตรงเลยนะยืดขาขยับเท้ามาข้างซ้ายเข้ามาหน่อยมือซ้ายวางข้างนอกจำได้ใช่ไหมถ้าไม่ไหวเอาบล็อกด้านสูงนะคะส้นเท้ายกส้นเท้าขวานะส้นเท้าขวายกหายใจเข้าค่ะงอข่าวซ้ายยกหน้าอกมองข้างหน้าหายใจออกยืดขาซ้ายตรงก้มตัวลงมาหายใจเข้างอข่าวซ้ายหน้าอกยกก้นดันลงหายใจออกอีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายแล้วนะคะหายใจเข้าค่ะแล้วก็หายใจออกคราวนี้เราก้มลงไปต่ำๆเลยแก้มมาที่ขาซ้ายได้ยิ่งดีขาขวายืดตรงอยู่นะถ้าไม่ไหวเหมือนเดิมใช้บล็อกนะคะมือจะเดินไปข้างหลังก็ได้ใช้ฝ่ามือก่อนก็ได้แต่ให้ดียกฝ่ามือขึ้นมาใช้ปลายนิ้วมือยืดกล้ามเนื้อหลังขาข้างซ้ายค้างไว้นะเดี๋ยว3ลมหายใจสุดท้ายจะค้างไว้ท่านี้ก็ได้หรือทำท่าที่เราเล่นกันในข้างเมื่อกี้นะคะใช้นิ้วเนาะดันแน่นๆ นะคะดันเท้าข้างซ้ายเกรงหน้าท้องเยอะๆ1 2 3งอเข่าเข้ามาค้างไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะถ้าใครทำได้ดึงเข่าเข้ามาหาหน้าอกอีกแล้วก็ยกเท้าข้างขวาลอยเตะก้นค้างไว้ค่ะ3 2หนึ่งวางเท้าไปข้างหลังยืดตรงเลยนะมือวางคล่อมเท้าค่อยๆความคล่อมสองข้างนะคะงอเข่าข้างซ้ายแล้วจากนั้นทายน้ำหนักมาข้างหน้าที่มือแล้วก็ก้าวเท้าข้างซ้ายไปข้างหลังเลยท่าไม้กระดานค่ะมือห่างกัน1ช่วงหัวไหล่นะตัวเอนมาข้างหน้าค่ะหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกดันไปเป็นท่าสุดนะก้มดันมือไปข้างหน้านะคะดันเท้าไปข้างหลังส่งแรงมาเจอกันที่สะโพกข้างบนสูงสูงยืดหลังตรงยืดขาให้ตรงที่สุดเลยอีก2ลมหายใจจากนี้ค่ะอีกลมหายใจ1ทายน้ำหนักไปที่เท้าขวาเตะขาซ้ายขึ้นมาให้สูงค่ะหายใจเข้าหายใจออกบิดสะโพกซ้ายเปิดออกเท้าซ้ายชี้ไปทางด้านข้างนะคะหัวไหล่ไม่เปิดนะคว่ำหัวไหล่ลงมานะคะเตะขาซ้ายขึ้นให้สูงสะโพกกลางออกด้วยหายใจลึกลึกอีกลมหายใจหนึ่งค่ะหายใจเข้าตรงนี้นะหายใจออกปุ๊บงอเข่าซ้ายดึงเท้าซ้ายมาข้างหน้าค่ะก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าสุดเสือเตรียมตัวไปท่านาครบที่3นะคะจำได้ไหมเริ่มจากยกฝ่ามือขึ้นมาใช้ปลายนิ้วมือดันยืดแขนตรงเดินมือมาข้างหน้าแล้วก็ถ่ายน้ำหนักมาข้างหน้าที่มือเท้าขวายกลอยปลายนิ้วเท้าชี้ไปข้างหลังค่ะวันนี้หายใจเข้าตรงนี้นะ
หายใจออกก้มตัวลงมาค่ะงอข้อศอกถ้าใครไม่ไหวใช้บล็อกเหมือนครั้งที่แล้วที่จะทำให้ดูนะคะเดินมือเข้ามาหาพื้นข้างๆเท้าเตะขาข้างขวาขึ้นให้สูงก้มตัวลงไปให้ต่ำเลยมือข้างหนึ่งจับก็ได้สองข้างก็ได้หรือว่าเอามือสองข้างวางที่พื้นทรงตัวไว้ก็ได้นะคะอีกสองลมหายใจจากนี้ค่ะอีกลมหายใจหนึ่งมือสองข้างวางมาเท้าสองข้างมาชิดติดกันเหมือนเมื่อกี้เลยคราวนี้หายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นมาครึ่งหนึ่งตามองข้างหน้าหายใจออกก้มตัวลงมาคราวนี้มือเอื้อมไปข้างหลังเลยค่ะลองดูสิรวบมือไปข้างหลังจับข้อมือจับข้อศอกอะไรก็ได้นะคะถ้าจับข้อศอกได้ค่อยๆสไลด์ข้อศอกลงมาค่ะให้หน้าแขนเรียกอะไรแขนส่วนที่ใกล้มือค่ะลงมาใกล้ๆกับส้นเท้าหน้าอกให้ราบมากับต้นขาหน้าท้องราบมาด้วยนะดึงหน้าผากลงมาใกล้ๆกับหน้าแข้งในท่านี้ไม่ได้ใช้ความยืดหยุ่นอย่างเดียวนะคะเราใช้ความแข็งแรงของขาเพื่อทรงตัวไว้เราใช้ความแข็งแรงของหน้าท้องเพื่อจะดึงลำตัวเข้ามาอีกลมหายใจหนึ่งนะโอเคค่ะมาปล่อยมือวางมือมาข้างหน้ายกหน้าอกขึ้นมากางเท้าห่างออกจากกันกว้างกว่า1ช่วงสะโพกเล็กน้อยงอเข่าลงไปคราวนี้เท้ากว้างประมาณ1ช่วงเสื่อนะคะใกล้ๆกับด้านขอบเสื่อเลยมือวางมาที่พื้นอาจจะเดินมือไปข้างหน้าก่อนเพื่อที่จะวางหน้าอกหน้าท้องลงมาให้ใกล้กับพื้นมากที่สุดจากนั้นเดินมือเข้ามาค่ะพอเดินมือเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะดึงหัวไหล่เข้ามาข้างในดังนั้นเราต้องใช้หน้าท้องใช่ไหมคะดึงหัวไหล่เข้ามาดึงหัวไหล่เข้ามาใช้หน้าท้องนะพอดึงหัวไหล่เข้ามาแล้วอาจจะใช้แรงมือนะคะเหมือนกับจะไถไปข้างหน้าแต่ว่ามือไม่ขยับถ้ามือไม่ขยับแล้วหัวไหล่จะขยับแทนค่ะดันมือไปข้างหน้าหัวไหล่ดึงเข้ามาอยู่ระหว่างเข่าพอนหัวไหล่อยู่ระหว่างเข่าแล้วเดินมือไปข้างหลังอีกจนกระทั่งส้นของมือยกลอยนะคะจากนั้นนะเราจะเดินไปให้ใกล้ที่สุดก็พร้อมแล้วค่อยๆงอเข่าวางก้นลงมางอเข่าวางก้นลงมาจนกระทั่งฝ่ามือวางแปะลงมาที่พื้นได้ไหมพอฝ่ามือแปะลงมาที่พื้นแล้วข้อศอกงอเห็นไหมคะแล้วจิ๊บก็นั่งลงมาที่ข้อศอกเลยใช้ก้นนั่งลงมานะคะข้อศอกต้องงอนะถ้าข้อศอกไม่งอจะนั่งไม่ได้นะคะจากนั้นสวัสดีค่ะคุณนุชส้มกับมะพร้าวหลับอยู่ข้างนอกค่ะวันนี้ไม่ได้มาโชว์ตัวดูจิ๊บไปก่อนเนาะวันนี้ใส่เสื้อลายจากนั้นนะคะถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นของมือแล้วก็ยกส้นของเท้าขึ้นมาค่ะใช้ปลายนิ้วเท้าแตะที่พื้นไว้นะจากนั้นนะใช้แรงจากนิ้วมือนะคะให้แรงจากนิ้วมือดันแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อท้องเกร็งดึงเท้าเข้ามายกปลายนิ้วเท้าลอยพอฝ่ายนิ้วเท้าลอยแล้วนะพร้อมแล้วค่อยๆยืดขาไปข้างหน้ามันจะไม่ตรงมากนะคะจะตรงได้ก็ต่อเมื่อเราเกร็งหน้าท้องเพื่อที่จะยกก้นขึ้นมาสูงยืดขายืดขาหนีบขาเข้ามาค่ะดันแขนลงไปให้แขนตรงที่สุดเลยจากนั้นมองข้างหน้าเหยียดปลายนิ้วเท้ายืดขาเลยนะหนีบขาเข้ามาแน่นๆ นะค้างไว้ซะ2แล้วก็1งอเข่านะคะแปะเท้าลงมาดันน้ำหนักมาที่เท้ายกก้นลอยกลับมาท่าเดิมมือวางมาข้างหน้าค่ะคราวนี้ค่อยๆขยับเท้าเข้ามาขยับเท้าเข้ามาแล้วก็วางเข่าลงมาค่ะปลายนิ้วเท้าชี้ไว้ข้างหลังวางก้นลงมาที่ส้นเท้าขยับเข่ากลางออกนะคะยืดแขนมาข้างหน้าหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆเดินมือมาสวัสดีค่ะคุณอ้อมสวัสดีค่ะคุณจีนะจ่านะพัดนะผักวางลงมา
ห้าลมหายใจตรงนี้ค่ะอีก4นะคะสามอีก2ลมหายใจลมหายใจสุดท้ายค่ะจากนั้นค่อยๆใช้ปลายนิ้วมือยกหน้าอกขึ้นมาค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาค่อยๆข้อเท้านะคะแล้วก็วางก้นลงมาที่พื้นยืดขาสองข้างมาข้างหน้าใช้กล้ามเนื้อข้างหน้าท้องมาเรายังใช้ต่อกันอย่าเพิ่งไปไหนนะแต่ว่าจะเน้นที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้างหลังบ้างนะคะมือวางข้างหลังค่ะปลายนิ้วมือชี้มาข้างหน้าเรายืดก้นกันด้วยเนาะกระดูกเราะกล้ามเนื้อรอบก้นกบค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นหายใจออกค่อยๆดันเท้าลงมานะคะแล้วก็ยกก้นขึ้นไปสูงๆผ่อนคลายศีรษะถ้าเกิดว่าใครท่านนี้ยากไปนะคะอาจจะงอเข่าสองข้างเท้าห่างกัน1ช่วงสะโพกดึงก้นไปใกล้ๆเท้าแล้วก็ยกเท้าขึ้นมาไม่ใช่เท้ายกก้นขึ้นมาสูงๆค่ะนับก้นยกเนาะหน้าอกก็ยกขึ้นมาด้วยนะคะนี่ก็สอดเข้ามาอีก2ลมหายใจค่ะสุดท้ายแล้วค่อยๆวางก้นลงมาเป็นไงคะทำท่าหิ่งห้อยกันไปทำได้ถึงไหนกันบ้างเอ่ยบางคนอาจจะยกเท้าขึ้นมาได้บางคนอาจจะยังยกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันอีกครั้งนึงเนาะแล้วก็บางทีกล้ามเนื้ออาจจะยังไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยมั่นใจว่าให้ทำยังไงถ้าทำครั้งที่2อาจจะดีขึ้นก็ได้เดี๋ยววันนี้ครั้งนี้จะอธิบายให้เร็วขึ้นเนาะแล้วก็จะได้ไม่ต้องอยู่จนกล้ามเนื้อล้านะคะเราก็ลองทำกันอีกครั้งนึงพร้อมนะอ่ะมือวางที่พื้นเดินเท้าเข้ามาใกล้นิดนึงขาเท้าห่างกัน1ช่วงสะโพกหรือว่ากว้างกว่านิดนึงนะคะยกก้นขึ้นแล้วก็ดึงมือมาข้างหน้าเป็นเหมือนท่าเก้าอี้เนาะแต่มือไปข้างหน้านะคะอันดับแรกหน้าท้องต้องลงมาใกล้ๆต้นขาอันดับที่2เดินมือเข้ามาแต่ประเด็นไม่ได้จะเดินมือใช่มั้ยคะประเด็นก็คือจะดึงหัวไหล่มาข้างในเข่าพอหัวไหล่อยู่ในเข่าแล้วเดินมือไปข้างหลังให้รู้สึกว่าหัวไหล่กับเข่าหนีบใกล้กันมากเลยส้นของมือจะลอยอยู่จากนั้นค่อยๆงอเข่างอเข่าหย่อนก้นลงไปจนกระทั่งส้นของมือวางลงดันมือลงไปเพื่อจะยกหน้าอกยกส้นเท้าขึ้นมาดันมือลงไปเพื่อจะยกปลายนิ้วเท้าขึ้นมาคลายค้างไว้แค่นี้ก็ได้นะคะถ้ายังไม่มีแรงยืดขาอาจจะไขว้ขากันไว้ก่อนทำท่าบูชาพิดาสนะแทนก็ได้เหมือนกันท่านี้ก็ช่วยฝึกความแข็งแรงแล้วก็ความคุ้นชินของการใช้แขนรับน้ำหนักถ้าใครจะไปต่อนะคะปล่อยที่ค่อยกันออกค่อยๆหนีบเข่าเข้ามานะหนีบเข่าเข้ามานะยืดขาไปข้างหน้าค่ะเหยียดปลายนิ้วเท้าดันแขนลงไปที่พื้นเพื่อจะโก่งหลังมองข้างหน้าไว้ดันมือไปยืดแขนตรงที่สุดนี้ค่ะเข้ามาค้างไว้3ยืดขาค่ะ2แล้วก็1วางเข่าวางเท้าลงมาเดินมือมาข้างหน้าวางเข่าแล้วก็มานั่งในท่าวัจราสนะหลับตาค่ะหายใจลึกๆยาวๆอีก3ลมหายใจค่ะให้หัวใจพักแป๊บนึงอีก2อีกลมหายใจ1เป็นไงกันคะครั้งที่2ได้เยอะขึ้นไหนถ้าเกิดว่าใครฝึกถึงสเต็ปไหนก็มาบอกกันบ้างนะคะท่านี้เป็นท่าที่โก่งหลังเยอะเลยใช่ไหมคะคุณจุ๊บแจงได้ค่ะดูไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะคุณนิมนต์มาช้าออกกำลังเองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยมาฝึกต่อท่าถิ่งห้อยเนี่ยค่ะเป็นท่าที่
เป็นท่าที่ต้องโก่งหลังมากๆเลยดังนั้นแล้วเราก็จะมาทำท่าที่ช่วยแก้เกมกันก็คือท่าที่แอนหลังอีกสักท่าหนึ่งนะคะอาจจะใช้บล็อกมาลองวางรอในด้านสูงข้างๆข้อเท้าก่อนนะคะสองข้างแบบนี้เนาะยกก้นขึ้นมาค่ะขยับเท้าห่างกันเหมือนช่วงสะโพกเข่าก็เหมือนกันเท้าจะตั้งก็ได้นะคะตั้งก็คือกระดกเท้าแบบนี้หรือว่าจะเหยียดปลายนิ้วเท้าก็ได้วันนี้จิ๊บอยากเหยียดก็แล้วแต่เนาะมันมีบล็อกเราจิ๊บก็เลยไม่ได้ตั้งไว้อะเข่าไม่ให้กางออกเกินกว่าสะโพกนะคะให้เข่าอยู่ในแนวเดียวกันกับสะโพกพอดีถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเจ็บเข่าก็ทำเป็นเนาะหมุนอันนี้จิ๊บเคยสอนในวิดีโอไปแล้วหมุนเสือรองข้างใต้นะคะมือจับสะโพกนะคะนิ้วโป้งใช้ดันกระดูกหลังช่วงล่างเยอะๆเซคัมเนี่ยค่ะดันไปข้างหน้าแล้วก็หลังไม่แบบเสะแบบนี้นะหน้าท้องต้องเกร็งนะคะหน้าท้องเกร็งดันกระดูกเซคัมไปข้างหน้าหน้าอกยกขึ้นดึงหัวไหล่ไปค่ะเอามือวางแค่นี้ก็ได้นะคะมือวางที่หลังไว้แล้วก็แอนหลังถ้าใครจะไปต่อนะอาจจะเอามือข้างหนึ่งวางเอามือข้างหนึ่งวางวันก่อนเพิ่งเป็นวิดีโอดีดีใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะดีดีใช้ปลายนิ้วก่อนใช่ไหมคะเราก็ใช้ปลายนิ้วแค่นี้ก็ได้ค่ะก็ดึงหัวไหล่ไปข้างหลังเยอะๆดันหน้าอกขึ้นมาหนีบสะบักเข้าหากันแล้วก็ยกคางขึ้นนิดนึงพอไม่ยังไม่แบกไปนะคะเราต้องเปิดให้พอก่อนถึงจะผ่อนศีรษะไปข้างหลังได้สุดท้ายจำที่ดีดีสอนได้เนาะหายใจเข้าค่ะหายใจออกใครที่จะไปต่ออาจจะขยับบล็อกลงไปให้เป็นด้านที่ต่ำลงกว่านี้อีกสักหน่อยสะโพกเราจะไม่หุบมาข้างหลังนะดันสะโพกไปข้างหน้าเยอะๆเลยนะคะเราไม่ได้วอร์มหลังมาเนาะวันนี้อาจจะทำได้ไม่ลึกก็ไม่เป็นไรค่ะอีก3ลมหายใจจากนี้ค่ะอีก2ดันก้นไปข้างหน้าเยอะๆเลยให้หลังได้ยืดเมื่อกี้เราก้มเยอะเฉียวอีกลมหายใจหนึ่งตอนจะขึ้นนะคะใช้แรงดันจากเท้าเนาะใช้แรงดันจากต้นขาใช้หน้าท้องค่ะค่อยๆยกมือขึ้นมาข้างหนึ่งยกมือขึ้นมาอีกข้างหนึ่งมือจับสะโพกแล้วค่อยๆเท้าชิดกันนั่งวางก้นลงมาที่ส้นเท้าเราแก้เกมของการก้มในท่าหิ่งห้อยกันไปแล้วเราก็มานอนบิดกันสบายๆเพื่อจะเตรียมนอนกันดีกว่าวันนี้ดึกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมัวแต่ทำท่าแบบว่าบ้าพลังแล้วก็ไม่ได้ยืดตัวแล้วก็ตื่นเกินไปนะคะค่อยๆนอนหงายลงมาที่พื้นนอนหงายลงมาไว้แล้วก็งอเข่าข้างขวาเข้ามามือสองข้างประสานกันที่เข่าข้างขวายืดหลังคอยาวๆนะคะวันนี้เราเหยียดปลายนิ้วเท้าขวากระดกปลายนิ้วเท้าซ้ายละกันหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงเข่าเข้ามาใกล้ๆกับหัวไหล่ข้างขวานะคะไปทางด้านขวานิดหนึ่งหายใจลึกๆยาวๆหลับตาได้เลยนะอีก3ลมหายใจจากนี้ค่ะอีก2อีกลมหายใจ1จากนี้นะคะเรางอเข่าข้างซ้ายแปะเท้าซ้ายมาที่พื้นลำบากเปิดสะโพกกันหน่อยบางคนเท้าขวาวางที่ต้นขาข้างซ้ายทางด้านไม่ใช่ต้นขาสิต้นขาแหละอยู่ด้านตรงขาใกล้ๆเข่าละกันกระดกเท้าขวาขึ้นค่ะดันเข่าขวาออกไปบางคนเวลาทำท่าหิ่งห้อยแล้วจะรู้สึกว่าตึงสะโพกตึงด้านนอกของขาแล้วก็จะยืดไปไม่ไหวก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังขาดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้านข้างนอกของขานะคะอาจจะใช้ท่านี้ช่วยได้ดึงเข่าซ้ายเข้ามาใกล้ๆมือขวาสอดเข้าไปตรงกลางระหว่างเข่าสองข้างมือซ้ายจับข้างนอกนะคะมือมาเจอกันที่ด้านหน้าแข้งก็คือไม่ใช่อยู่หลังเข่าไม่ใช่อยู่ที่ต้นขานะอยู่ที่หน้าแข้งนะคะกระดกเท้าขวาไว้แล้วก็ดึงเข่าข้างซ้ายเข้ามาท่านี้จะยืดกล้ามเนื้อนอกขาข้างขวาแล้วก็ยืด
กล้ามเนื้อบริเวณก้นข้างขวาได้ดีเลยค่ะหัวไหล่สองข้างราบไปที่พื้นไว้นะแล้วเราก็ยังอยู่ในกระบวนการที่จะผ่อนคลายอยู่เนาะดังนั้นเราก็แค่หลับตาหายใจลึกๆยาวๆให้กล้ามเนื้อได้ยืดอีก2ลมหายใจตรงนี้ค่ะอีกลมหายใจนึงจากนั้นนะคะขายังอยู่ที่เดิมนะปล่อยมือค่ะเท้าซ้ายแปะลงมาข้างหน้าแล้วก็กระดึบ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 เท้าข้างซ้ายไปนอกเสื่อพอกระดึบไปแล้วเข่าสองข้างจะเอียงไปทางด้านขวานะคะอยู่ใกล้ๆพื้นเลยบางคนเข่าจะแตะพื้นบางคนเข่าจะยกสูงก็ไม่เป็นไรที่สำคัญคือให้รู้สึกว่ายืดด้านนอกของก้นข้างซ้ายนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกถึงหลังช่วงล่างด้วยแล้วก็แขนกลางออกทางด้านนอกก็ได้สบายๆเลยอีก4ลมหายใจจากนี้ค่ะอีก3ลมหายใจสองลมหายใจสุดท้ายค่อยๆยกเข่าข้างซ้ายขึ้นมายกเข่าข้างขวาขึ้นมาแล้วก็ก้าวเท้าข้างขวายืดขาข้างขวาไปเลยก็เข่าซ้ายน้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะมือประสานกันจับเข่าซ้ายเท้าซ้ายเหยียดไปเท้าขวากระดกมาดึงเข่าไปทางด้านนอกใกล้กับหัวไหล่วางสะบักข้างขวาลงไปหลังยืดตรงคอก็ยืดยาวด้วยนะอีก3ลมหายใจจากนี้ค่ะอีก2อีกลมหายใจ1จากนี้นะคะเราก็จะวางเข่าข้างขวาลงมาที่พื้นกำลังคิดอยู่จำไม่ได้ว่าข้างไหนข้อเท้าซ้ายวางที่ต้นขาใกล้ๆเข่านะคะกระดกเท้าดันเข่าซ้ายออกไปงอเข่าขวาเข้ามาหาตัวมือซ้ายสอดในรูตรงกลางขาจับที่หน้าแข้งมือขวาเอื้อมไปจากข้างนอกมาเจอกับมือข้างซ้ายที่หน้าแข้งนะคะแล้วก็ดึงเข่าข้างขวาเข้ามาใกล้กับหัวไหล่ก้นดันลงมาที่พื้นเราจะรู้สึกยืดก้นข้างซ้ายเยอะเลยใช่ไหมหายใจลึกๆยาวๆนะคะอีก4ลมหายใจจากนี้ค่ะสามอีก2ลมหายใจสุดท้ายเท้าขวาแปะนะปล่อยมือค่ะแล้วก็ขยับเท้าข้างขวาไปทางด้านขวานอกเสือเลยนะเข่าไปทางด้านซ้ายทั้งสองข้างก้นจะดึงลงมาใกล้ๆพื้นก้นขวาอาจจะยกขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะคะกางแขนไปทางด้านข้างก็ได้หรือใครอยากจะจับพุงไว้เพื่อความปลอดภัยก็ได้ค่ะความแบบอบอุ่นปลอดภัยมนุษย์เราจะชอบปกปิดพุงใช่ไหมคะเวลาที่จะหนีจะกันจะป้องกันตัวเราก็จะหดตัวไว้ก่อนเพราะว่าอวัยวะที่สำคัญจะอยู่ด้านหน้าหมดเลยด้านหลังก็จะมีกระดูกคอยปกป้องดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราปิดพุงไว้เราก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นลองดูสิคะจะถ้ากางแขนก็จะเปิดหัวไหล่มากขึ้นเวลาฝึกโยคะก็หลายๆครั้งนักเรียนชอบถามว่าท่าไหนถูกจริงๆก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าถูกแปลว่าอะไรแน่เนาะเอาเป็นว่าถูกใจแล้วก็ถูกวัตถุประสงค์ที่อยากจะทำดีกว่าอีกลมหายใจหนึ่งนะคะ
ดึงเข่ายกขึ้นมาแล้วก็กอดเข่าสองข้างเข้ามาหาหน้าอกเลยกอดเข่าเข้ามาจะใช้มือจับที่หน้าแข้งก็ได้หรือว่าใช้มือจับก็ศอกฝั่งตรงกันข้ามก็ได้นะคะดันก้นลงมาที่พื้นยืดหลังยาวๆยืดแขนสองข้างขึ้นไปแค่จะไปท่าศพก็ได้เลยนะเอียงตัวไปทางด้านข้างมือวางที่พื้นตาปิดไว้ถ้าใครจะฝึกท่าศพก็นอนแผ่แล้วก็หลับตาได้เลยนะคะถ้าใครจะกลับมาก็มือดันมาค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาเป็นยังไงคะวันนี้เราฝึกท่าหินห้อยกันไปหลับกันหรือยังถ้าเกิดว่าใครมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะคุณก้อยค่อยมาฝึกตามทีหลังก็ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาไปอัพโหลดใน YouTube นะคะก็เข้าไปตามดูกันได้ใน youtube.com/walaijip นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ดูจาก YouTube แล้วไม่รู้ว่าจิปไลฟ์จากทาง Facebook ทางไหนก็ตามมาใน Facebook ได้นะคะ facebook.com แล้วก็/yogawithjip นะคะ yoga แล้วก็ WITH แล้วก็ JIB จะใส่ไว้ในข้างล่างตรงลิงก์ใน description ของวิดีโอนะคะวันนี้เป็นท่าหิ่งห้อยทำแล้วก็มาบอกกันด้วยเนาะว่าถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะเอาท่าสนุกสนุกมาฝากอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จิ๊บไปนอนก่อนอาบน้ำนอนนะคะสอนอยู่ที่บ้านสบายแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยววันหลังมาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ใครอยากฝึกอะไรก็มาบอกกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาสอนอีกวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ